นจนใจพัดมาเบื้องใบรดทบความอ้างว้างที่ก่อกึ่งในหัวใจท่ามกลางคืนวันสายฝนโปรยปลายความเหงาที่เดียวดายกลับมาย้ำเตือนอีกครั้งห้องนอนเดิมๆร้านที่เคยไปรถที่เคยใช้นั่งด้วยกันอยู่ทุกวันแล้วไม่มีเธอให้คิดถึงกันที่เหลือเพียงความรักที่ยังฝังอยู่ในหัวใจโอ้โอ้ความรักคงต้องคลาดคงต้องคล้าวคงไม่มีเธออีกแล้วคงไม่มีเธอในใจโอ้ความรักที่เคยมองดูจังหวะกลายเป็นความทรมานที่คือพลัดมาข้างในโอ้ความรักเจ้าเอ่ยฉันได้เลยไม่เคยเข้าใจรู้ว่าเซลเอ่ยฉันไม่เคยคุ้นเคยเรื่องราวแห่งความรักจะไปเข้าเรื่องว่าน้ำต้องผักน้ำมันอย่างว่าวันโอ้ละเมื่อเซลเอ่ยฉันไม่เคยรู้เลยเรื่องราวที่เคยเห็นเพราะว่าเราคุ้นเส้นนั้นมันจะเป็นแค่เพียงแค่ของตายรับรักกันไปนานจนเราก็เริ่มรู้ค่ากลายเป็นความอ้างว้างเข้าไม่กลางใจรับรักกันไปก็เปลี่ยนทุกแล้วก็คงไม่เสียเพราะว่าเขาไม่ลองเขาไม่เหลือเพียงในหัวใจโอ้ไม่รู้เลยไม่เคยเข้าใจคำคำที่เธอแกล้งทำเป็นร้ายกันก็ปากเธอหวานอย่างนั้นมันคงไม่ตรงกับใจฉันเห็นหน้าเธอที่เธออยู่บนทำลายโมเมนต์ของเธอน่ะสวยอย่างสดสบายเม็ดไอดองยังไอแฟนฉันก็ตายไปแล้วมันดูคำคำที่เธอแกล้งทำไม่เข้าใจเปิดดูเฟซบุ๊กทีไรก็มีคนใหม่เข้ามากดรับทันทีทั้งที่ยังไม่เห็นหน้ากลับบ้านตี 4 ตี 5เธอยังจะมาออนไลน์ไม่เบื่อเรื่องใหญ่ที่เธอมีใครคนเจ้าชู้ทั้งที่รู้ว่ามีฉันอยู่ในใจโหดถ้าคู่แค้นว่าเธอมีแฟนไม่แทนที่ใครฉันเชื่อไม่ได้แม่สาวออนไลน์อย่างเธอมันดูคำที่เธอแกล้งทำเป็นเชื่อใจโลกเธอดูสวยกันไปเชิญหาเอาใหม่เธอนาส่วนฉันคนนี้ต้องขอลาทีด้วยน้ำตาเช็คบินที่เธอเคยมาหาให้เธอรู้ว่ารักเธอส่วนฉันคนนี้ต้องขอลาทีด้วยน้ำตาเช็คบินที่เธอเคยมาหาให้เธอรู้ว่ารักเธอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 4คนนี้คือสมาชิกของวงที่ใช้ชื่อว่าโชคฤดีครับคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ครับว่าทุกวันนี้เนี่ยวงการเพลงมันเปลี่ยนเพราะนั้นเราจะเห็นคนที่มีความสามารถเนี่ยเจิดจรัสหรือผุดขึ้นมาเยอะมากคนที่เป็นตัวจริงแบบนี้แหละถึงจะอยู่ได้เพราะนั้นบางคนอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยใครหน้าไม่คุ้นเลยแต่ความสามารถเพียบใช่ฝีไม้ลายมือแบบนี้เนาะเมื่อกี้แบบเนรมิตสตูดิโอเราเหมือนเราแบบไปแฮงเอาไปเย้ยอยู่หน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยมันเรียกว่าเป็นแนวอะไรเป็นป๊อปเป็นวาไรตี้เป็นป๊อปวาไรตี้ครับเป็นป๊อปวาไรตี้ใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้กลิ่นอายมีความเป็นลูกทุ่งเบาๆใช่ครับใช่ครับมีแร็ปด้วยไหมมีแล้วด้วยเธอกินทุกตลาดถือว่าฟังเรายิ้มๆเลยนะคะให้แต่ละท่านแนะนำตัวเองกันเลยนะคะครับผมตั้มมือกองครับสวัสดีครับผมนิกนะครับ
นักร้องครับนักร้องนำครับผมเบนซ์นะครับเบนซ์ใช่ไหมมือกีตาร์ครับผมมือกีตาร์บ้านจะไม่ได้มือกีตาร์เหรอกีตาร์ดูเล็กไปเนาะดูเล็กเลยใช่ไหมเพราะตัวเธอใหญ่มากเลยแต่เบนซ์บอกผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับยืนก็รู้แล้วว่าสูงมากใหญ่จริงตอนนี้ผมดกมากบอกยิ่งคุยน้องบอกอิจฉาผมมากเลยผมดกชื่ออะไรชื่อเอิร์ธครับชื่อเอิร์ธครับมีเมียยังหัวเราะอะไรหรอกถามมีเมียยังหัวเราะอยากมีน้องอยากมีไหมมีอยากมีแล้วยังมีเมียที่ผมดกพอกันน้องน่ารักเล่นเบสใช่ไหมครับเก่งมากโอ้นะมาคุยเรื่องเพลงดีกว่าใช่ค่ะนะคะคือสะดุดตั้งแต่ชื่อวงแล้วโชคหรือดีคือดูแบบว่าวินเทจวินเทจนิดๆชื่อนี้มาได้จากใดมาฮะต้องให้หัวหน้าวงเป็นคนหัวหน้าวงครับก็ได้มาจากแมวครับน้องแมวพอดีมีแมวชื่อโชคดีอย่างเงี้ยแล้วก็เขาน้องเสียไปอะไรเงี้ยครับพอดีก็เลยแต่งเพลงให้เขาอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นวงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็คือเพลงแรกให้แมวใช่ครับเป็นเพลงแรกแมวพันธุ์อะไรครับแมวบ้านๆแมวไทยครับแมวไทยครับเป็นแมวจรจัดรู้สึกเลยเนาะก็เลี้ยงแมวกันหมดเลยนะคะสายแมวเหมือนกันสายแมวพอมีหน้าเลยใส่เสื้อทาสแมวใช่ครับนี่คือโชคดีครับเป็นวงแล้วเพลงรักเจ้าเอ๋ยคือเพลงที่ตั้งใจอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกที่มีให้แมวด้วยใช่ใครเขียนตัวเองเขียนเหรอก็มีเพื่อนช่วยเขียนแล้วก็เราก็ช่วยกันเรียบเรียงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มาที่วงก็ช่วยกันเรียบเรียงดนตรีขึ้นมาคือมันกลายเป็นความผูกพันไม่ใช่แต่คนกับแมวเนาะใช่ครับกับคนกับคนก็ได้หรือความรู้สึกที่เรามีกับสิ่งที่เรารักใช่ครับเนาะสายเลี้ยงอื่นได้หมดก็เหมือนสูญเสียไปแล้วก็ไม่มีวันกลับมาอะไรเงี้ยครับส่วนเพลงที่2คือสาวออนไลน์ครับอันนี้ใครไปโดนหักอกมาไปเจอแม่ค้าให้พิมพ์ CF ใช่มั้ย CF รัวๆก็คือเราก็แต่งมาจากโลกปัจจุบันของออนไลน์เนี่ยครับครับรักที่เจอกันในออนไลน์ในเน็ตอะไรเงี้ยเจอตัวจริงก็จะดูโอ้ทำไมหน้าไม่เหมือนในเน็ตเลยใช่ครับความเดียวระดับ5ผ่านแอปไงผ่านแอปเยอะไม่ตรงปกบ้างไม่ตรงปกไม่ตรงปกคือหน้าไม่เหมือนยังไม่เจ็บเท่าแบบใจไม่เหมือนตอนคุยกันก่อนเจออะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวขอฟังสาวออนไลน์อีกรอบนึงเพื่อการส่งท้ายได้ไหมได้ครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากฟังเต็มๆตอนนี้มีดาวน์โหลดยังฮะมีแล้วครับมีแล้วครับมีก็ทั้งจุ๊บทั้งเต็มทั้งหลายมีหมดเลยครับ Apple มีแล้วนะมีหมดแล้วมีหมดแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีก็ได้โชคดีหรือชื่อเพลงก็ได้ครับแต่ระวังไปเจอของพ่อสอนเพชรนะครับจะต้องใช้ชื่อเพลงเดียวกันชื่อเพลงเดียวกันครับคล้ายๆกันครับพิมพ์ชื่อเพลงว่ารักเจ้าเอ๋ยครับหรือว่าสาวออนไลน์ก็ได้ครับผมส่วนช่องทางในการติดต่อมี YouTube มั้ยครับมีครับมียังไงครับก็เป็นวีเลยครับก็มีใน channel YouTube กับ channel แฟนเพจ Facebook ครับผมมีหมดมี QR code มั้ยครับคิวอาร์โค้ดไม่ได้เดี๋ยวไปซ่าอย่ามาโกงเอามาเดี๋ยวไม่คิวอาร์โค้ดมาให้เขาไปร้องเพลงปิดท้ายดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากทั้งวงเลยนะคะต่อไลน์ครั้งนะฮะเจอเลยครับ